สวัสดีครับวันนี้มากินอาหารอีสานแซ่บๆก้อยเนื้อมันก็จะมีผักแก้มวันนี้อากาศเย็นสบายครับขอโทษนะครับเผ็ดอ่ะฝนตกติดต่อกันมา 2-3 วันทำให้บรรยากาศไม่ร้อนมากตอนนี้เป็นเวลา 5 โมงเย็นผู้ติดตามอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถโพสต์เข้ามาในคอมเมนต์คลิปที่ผมโพสต์ลงแต่ละคลิปได้นะครับหรือไม่ก็โพสต์คลิปที่ผมโพสต์ล่าสุดในแต่ละวันว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรคอนเทนต์ต่อไปที่ผมจะทำ YouTube ผมคิดว่าผมอยากจะทำเกี่ยวกับแมวเพราะส่วนตัวผมเป็นคนชอบแมวผมอยากจะไปถ่ายทำแมวจรตามที่สาธารณะเพื่อทำคลิปน่ารักน่ารักให้คนดูได้รู้สึกผ่อนคลายกันสำหรับคนที่เป็นทาสแมวเป็นหลักของ YouTubeผมคิดว่าผมจะทำเกี่ยวกับแมวแต่ว่าถ้าคนใครอยากจะทำอยากจะฟังเรื่องอื่นก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับอยากฟังเรื่องอะไรเรื่องผีเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องลึกลับเรื่องอะไรก็ได้ครับจะขอให้มีคนขอมาผมก็จะทำให้คลิปที่ผ่านมาผมทำเกี่ยวกับความเชื่อวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังพระเครื่องผมเชื่อว่าหลายคนที่นิยมชมชอบพระเครื่องนั้นมีความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องพอสมควรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์นะครับคนที่ติดตามใครถ้าอยากจะฟังคลิปแนวเล่าเรื่องผีหรือว่าวิดีโอเกี่ยวกับภาพถ่ายติดวิญญาณสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผมทำคลิปใหม่ๆผมจะเน้นทำเกี่ยวกับเรื่องผี
ก็จะมีคลิปผมนั่งเล่าเรื่องผีกับคลิปแนวรวมภาพถ่ายติดวิญญาณภาพถ่ายติดสิ่งลี้ลับสัตว์ประหลาดมีสามารถย้อนกลับไปดูได้คลิปแรกๆนะครับอิ่มแล้วเผ็ดสำหรับคลิปนี้ครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ